ยื่นหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาพระทิติศักดิ์สุภัทโธหรือพระธรรมธรทิติศักดิ์สุภัทโธอดีตเจ้าอาวาสวัดทวีกาลอนันต์หรือวัดสีชมพูตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีมูลที่ทนายกองทัพธรรมเนี่ยได้เข้าไปเป็นผู้จัดประโยชน์แล้วก็ดูแลบริหารงานทั้งหมดภายในวัดทวีกาลอนันต์จากเจ้าอาวาสพระธรรมพระครูปริยัติติยาคมเราก็ได้ให้โอกาสพระทิติศักดิ์3วันว่าถ้าท่านออกไปจากวัดเสียแต่โดยดีจะไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราก็จะไม่ดำเนินคดีแต่ปรากฏว่าพระสิทธิศักดิ์หรือพระดำเนี่ยก็ได้พูดต่อสื่อมวลชนและพุทธศาสนิกชนทั้งประเทศว่าจะไม่ออกจะไม่ไปไหนแล้วปรากฏว่าในวันที่6 เมษายนที่ผ่านมานะฮะได้มีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวเราก็ให้โอกาสครับมีสาระสำคัญที่ผมฟังแล้วก็น่าตกใจนะไม่คิดว่าจะมีการแถลงข่าวแบบนี้ขึ้นมามีประโยคอยู่ 2-3 ประโยคประโยคแรกก็คือว่าในการรับเงินบริจาคไม่เคยนำเข้าบัญชีวัดแต่เข้าบัญชีส่วนตัวเป็นจำนวนกว่า100 ล้านบาทท่านรู้ไหมครับผมหาเงินอยู่เลยว่ามันจะเป็นเงินยักยอกหรือว่าเงินที่เอาเข้าบัญชีส่วนตัวนี้เท่าไหร่ปรากฏว่าเขาบอกให้ผมเสร็จสับเลยครับว่ามี100 ล้านเข้าบัญชีส่วนตัวนะครับวัดต้องแยกการทำบัญชีทั้งเงินบริจาคเงินจัดผลประโยชน์แล้วในการเบิกจ่ายเงินเนี่ยเจ้าอาวาสกับวิทยาวิจกรหรือบุคคลที่เจ้าอาวาสมอบหมายปรากฏว่าเนี่ยมีรูปแบบการทำบัญชีแล้วก็ต้องส่งสำนักพุทธด้วยนะครับปรากฏว่าพระดำเนี่ยหรือพระทิติศักดิ์เนี่ยไม่ได้ทำบัญชีไม่ได้มีการนำเงิน100 กว่าล้านบาทเนี่ยเข้าเป็นบัญชีวัดทวีกาลอนันต์อยู่ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาตลาดไทยแต่เข้าบัญชีตัวเองที่ธนาคารกสิกรไทย